ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนในกลุ่มของเรานะครับก็ถามมาบอกว่าในกรณีถ้าสมมติว่าต้องการเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาไทยนะครับพวกเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเนาะแป๊บหนึ่งนะครับพวกตรงนี้นะครับ product price quantity apply coupon card to อะไรพวกนี้นะครับมีวิธีการเปลี่ยนยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเนาะอย่างแรกให้เราไปที่ตัว setting ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ general นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ให้เราไปเปลี่ยนตรง size language นะครับเป็นภาษาไทยนะครับอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคนะครับเสร็จแล้วก็กด save change ไปนะครับแล้วเราก็อันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่หน้าของหน้าเว็บเรานะครับก็จะมีภาษาไทยเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วนะครับเนี่ยเพื่อสินค้าราคาจำนวนทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีบางตัวนะครับที่แบบว่ามันไม่เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับเช่นชิปปิ้งแอปปายคูปองอัปเดตการ์ดอะไรพวกนี้นะครับก็มีวิธีเปลี่ยนนะครับอย่างแรกเราก็ไปที่ปลั๊กอินนะครับแล้วไปโหลดปลั๊กอินตัวนี้มานะครับเป็นปลั๊กอินฟรีนะครับก็คือ local translate นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งแล้วก็ activate ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็มาที่ตัว local translate นะครับแล้วก็เลือกไปที่ปลั๊กอินนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกตัว WooCommerce นะครับโอเคแล้วก็หาภาษาไทยนะครับภาษาไทยอ้ออยู่นี่นะครับก็กด edit นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการหานะครับว่าเราจะเปลี่ยนตรงไหนเนาะสมมติว่า refresh นะครับตรงไหนดี check address นะครับผมก็ copy มาเนาะแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันยังไม่มีภาษาไทยนะครับให้ก็ให้เราคลิกไปนะครับแบบนี้เนาะก็พิมพ์ภาษาไทยไปนะครับเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เป็นแบบนี้นะครับอยากได้อันไหนก็อยากได้เป็นอะไรเราก็พิมพ์ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับพอเซฟเสร็จแล้วนะครับก็กดซิงค์นะครับแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับกลับไปดูที่หน้าเว็บของเรานะครับแล้วก็ลองรีเฟรชดูนะครับนี่มาแล้วเห็นไหมครับเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะครับอยากได้อ่ะชิปปิ้งนะครับชิปปิ้งคัพปี้นะครับแล้วก็ไปแปะเนี่ยชิปปิ้งนะครับก็มีการจัดตรงอะไรเงี้ยนะครับนี่บางอันก็มีบางอันยังไม่มีแบบว่าแปะนะครับเราก็ทำการแปะซะนะครับshipping name อะไรพวกนี้นะครับก็นะฮะก็มีอะไรอีกน่าจะมี shipping อีกนะครับเพราะว่า shipping amount บางอันเขาก็แปลมาบางอันเขาก็ไม่แปลมานะครับเนี่ย shipping zone อะไรพวกนี้นะครับบางอันแปลบางอันไม่แปลเนาะ shipping method นะครับอันนี้น่าจะเป็นวิธีการจัดส่งเนาะชิปปิ้งเมธอดเมื่อกี้คืออะไรนะชิปปิ้งเฉยๆเนาะมีไม้อาจจะต้องหานิดนึงนะครับที่จริงวิธีการเปลี่ยนนะเท่าที่ผมเคยใช้งานนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็จะใช้อันนี้นะครับเดี๋ยวลองแบบนี้ดูเนาะเพราะว่าเปลี่ยนได้ตามใจนะครับมันง่ายกว่าแต่ที่เป็นแบบโหลดเอาไปแปะเลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าวิธีนี้เนี่ยเราน่าจะเปลี่ยนเป็นคำของเราได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็อีกวิธีนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาแนะนำให้ใช้กันนะครับ
ชิปปิ้งนี่เจอแล้วนะครับจัดส่งใช่ไหมมันอยู่ประมาณว่าอ๋อที่จัดส่งโอเคสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับโอเคผมลองเซฟดูเนาะแล้วก็ซิงค์นะครับลองดูซิเปลี่ยนไหมนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับก็อันนี้อยากได้ไหนเราก็ปรับได้ตามใจเลยนะครับเป็นคำไหนก็ได้นะครับก็ลองเล่นดูนะครับผมไม่รู้ว่ามีใช้แบบนี้ด้วยนะครับว่าอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเพราะปกติขายไทยอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าเขาทับศัพท์เขาก็พอเข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนภาษาเนาะเราก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะครับก็มีปัญหาก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีอีกอันนึงนะครับเป็นในส่วนของการที่ลูกค้าจ่ายตังค์แล้วนะครับเขาก็จะส่งคอนเฟิร์มนะครับว่าจ่ายแล้วเพื่อให้เราไปเช็คเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับลองเปลี่ยนเล่นดูนะสวัสดีครับ